วัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยใสก็จะมารีวิวมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะที่พลอยใสใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือ Rebirth ครีมรกแก่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกัน2ตัวด้วยกันนะคะ Rebirth Placenta Anti Wrinkle Cream Rebirth Emu Anti Wrinkle Cream ค่ะก่อนที่พลอยจะไปพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะพลอยขอแนะนำผิวของพลอยก่อนแล้วกันนะคะพลอยเป็นคนที่ผิวผสมนะคะก็สามารถที่จะใช้ครีมตัวนี้ได้นะคะตัวฝาสีส้มนะคะก็เป็นครีมรกแก่ที่นำเข้าจากออสเตรเลียนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื่นสวยฉ่ำตลอดวันค่ะตัวนี้นะคะไว้ทากลางวันเนาะตัวฝาสีฟ้าตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากน้ำมันนกอีมูนครีมนำเข้าจากออสเตรเลียมี AHA นะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยให้หน้าเด้งนะคะแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ตอนกลางคืนนะคะทั้ง2สูตรนะคะก็มาในขนาดเดียวกันนะคะกระปุกละ100 ml ค่ะพูดกันถึงของตัวกลิ่นนะคะแล้วก็เนื้อครีมของเขาดีกว่านะคะเป็นกลิ่นที่หอมละมุนละมุนนะคะทานแล้วก็สบายใจเลยนะคะส่วนเรื่องเนื้อครีมนะคะฝาสีส้มนะคะเนื้อครีมเขาจะออกเป็นสีแบบเนื้อๆไข่ไก่ไข่ไก่หน่อยนะคะแล้วก็ฝาสีฟ้านะคะเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวเลยค่ะตัวเนื้อครีมของสีฟ้าเนี่ยจะมีความข้นกว่านะคะแล้วก็จะมีความเป็นน้ำมันเกาะผิวมากกว่านะคะเพราะอย่างที่บอกเลยว่าเขาเป็นส่วนผสมจากน้ำมันนกอีมูเนาะโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเท็กเจอร์หลังจากที่ลงผิวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวพลอยจะให้ไปดูนะคะว่าก่อนที่พลอยใช้นะคะทั้งตอนกลางวันและกลางคืนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็หลังใช้เนี่ยได้รับผลลัพธ์ที่ผิวหน้าเป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะคือผิวหน้าก่อนที่พลอยจะใช้นะคะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีปัญหาในเรื่องของรอยสิวรอยแดงด้วยนะคะแล้วก็ผิวค่อนข้างที่จะขาดความชุ่มชื้นนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนใช้กันเลยค่ะหลังจากที่พอใส่นะคะลงกระปุกสีส้มไปตอนเช้านะคะจะสังเกตได้เห็นได้เลยว่าผิวเนี่ยดูฉ่ำดูอิ่มน้ำขึ้นนะคะแล้วพลอยก็รู้สึกว่าผิวมันดูแบบใสๆขึ้นแบบนิดนึงอ่ะเหมือนมันปรับให้ผิวแบบดูสุขภาพดีขึ้นนะคะนี่นะคะดูผิวกันผิวแบบดูแบบดูฉ่ำดูอิ่มขึ้นเลยค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะเราก็ใช้เป็นกระปุกที่เป็นฝาสีฟ้าเนาะเราก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยให้ความชุ่มชื่นได้ดีมากๆเลยนะคะเวลาทาไปเนี่ยทาเคลือบไปเลยนะคะวิธีการใช้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยพอจะลงน้ำตกนะคะเซรั่มที่พอใช้ไว้ปกติเลยนะคะแล้วพอก็ลงครีมตัวนี้ไปนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่มีแบบขั้นตอนก่อนหน้านี้นะก็สามารถที่จะลงนะคะครีมตัวนี้ไปเลยเดี่ยวๆเลยก็ได้นะคะก็หลังจากที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันดูแบบเด้งขึ้นนะคะมันจะมีความหนึบหนึบกว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็จะมีเนื้อครีมที่พ่นหัวกระปุกตอนเช้านะคะพอใช้นะคะวนไปนะคะเป็นเซตนี้เลยนะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็รู้สึกได้ว่าผิวเนี่ยมีความเนียนนุ่มคือผิวมันนุ่มแบบนุ่มมาก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 เลยนะคะและที่สำคัญนะคะแต่งหน้าติดทนมากขึ้นด้วยนะคะบางวันเนี่ยตอนเช้าพลอยก็ใช้แค่ตัวนี้นะคะแล้วก็ลงกันแดดตามเฉยๆนะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรทับเลยก็ทำให้ผิวพลอยเนี่ยดูแบบเปล่งประกายอ่ะนึกออกไหมคือมันจะดูแบบผ่องๆนะคะแล้วก็ทำให้แบบรู้สึกว่าเออมั่นใจในหน้าสดมากขึ้นนะคะของเขาดีจริงๆนะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่พลอยรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ปริมาณเขาก็คุ้มค่านะคุ้มราคานะคะอย่างเช่นกระปุกเนี่ยนะคะทั้ง2กระปุกนี้นะคะมีปริมาณทั้งหมด100กรัมนะคะราคาอยู่ที่350บาทเท่านั้นเองนะคะเฮ้ยคุณกับราคาแค่350บาทให้ผลลัพธ์ที่ดีขนาดนี้นะคะแล้วก็นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะไว้ใจได้แน่นอนนะคะใช้แล้วก็ไม่แพ้ด้วยใช้ได้ตั้งแต่คนที่ผิวแห้งไปถึงผิวผสมเลยเขาเนี่ยสามารถลำเลียงสารสกัดต่างๆนะคะในครีมเนี่ยเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วทำให้เราเนี่ยเห็นผลได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะครีมรกแก่ Rebirth เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ดีที่สุดประมาณคุ้มค่าราคาไม่แพงค่ะได้ตั้งแต่หน้ายันคอนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัตสัน Big C ร้านเพียว Tesco โลตัสแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้ค่ะช่วงนี้นะคะใครที่กังวลในเรื่องของการออกจากบ้านนะคะก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เช่นกันนะคะช่องทางการสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยพลอยใสจะใส่ให้ใน description box ข้างล่างนะคะวันนี้พลอยใสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ